ไอ้แก๊งไอ้นี่ไปไหนไอ้แก๊งเลดี้กาก้าของเดลทามอ่ะมาไอ้แก๊งผู้หญิงล้วนอ่ะพี่เชฟเป็นดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีสวัสดีครับพี่เป็นดีครับสวัสดีม้าลายครับเฮียมีกี่แก๊งวะเนี่ยสิบมาสิบขาดไปเจ็ดขาดไปเจ็ดเหมือนน่าจะกำลังทยอยมาป่ะครับนะอะไรนะเปิดช็อตติ้งหน่อยน่าจะกำลังทยอยมาป่ะครับนะอ่ะฮะเร็วทามไม่น่ามาครับทำไมอ่ะหลับเมื่อผมเตะหน้าไปเมื่อกี้ชี้ปากโคตรดีจริงวะเมื่อวานกูยังเห็นไททอยแตกอยู่เลยเฮียนี่ขายคาเมลอนนี่คาเมลอนยังไม่มาให้สภาตามแล้วก็ได้มาครับนะขาดคาเมลอนแล้วก็ไม่บีกไม่กี่แก๊งแล้วนี่ใครคาเมลอนแก๊งคาเมลอนยังไม่มาครับตามให้หน่อยไอ้นี่ใครเนี่ยเบคอนครับไม่นี่ใครเนี่ยไดหรือสวิตตี้โอเคไอ้เบคอนมึงไปตามที่เหลือมาดิดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดโดอ้วนโอเวอร์ว่ะพี่แบงค์ขอจุ๊บทีได้ไหมเออได้จุ๊บอย่างเดียวนะจุ๊บอย่างเดียวนะอย่ามานวยอย่างอื่นนะอย่าจับถูๆอะไรไม่เอานะพี่เชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีครับเออดีว่ะไม่แหลกเลยเอ้อังกับไอเบคอนน่ะมึงดูได้ว่าแก๊งไหนยังไม่มาอีกมึงเรียกมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเรียนทำมาคนเดียวใช่ไหมครับใครอีกสี่ไอ้อังใครอีกสี่ขาดอีก4แก๊งดูดิว่าขาดแก๊งไหนให้เรียกมาดิหลับสนิทสิทธิ์สายหน้ากินอะไรอ่ะผมกินเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วอยากกินให้หน่อยนะนายพี่ไปกินก่อนขึ้นสตรีมครับกินแล้วครับแต่แม่งหิวอีกแล้วอะก็อย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนคนกำลังโตนะเด็กมันกำลังโตอะคนดูเข้าใจหน่อยวะกินแล้วแต่มันหิวอีกอะดิตอนอยู่นู้นไงฝั่งนู้นเลยเด็กกำลังโตอะผมกินแล้วผมขี้ไงแม่กินปุ๊บแม่ขี้แตกเลยกินปุ๊บขี้แตกเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนี่คาเมลอนมาแล้วเนี่ยข้าวเพิ่งกินไปเพิ่งกินเสร็จปุ๊บแม่ขี้แตกเลยพี่ไม่อ้วนสักทีหลุมว่ะนั่นแหละสิสวัสดีเบสสวัสดีครับเราควรจะทำไงดีเราแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเนี่ยแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องชุดได้ไหมอะไรแล้วโอเคน่าจะได้แหละน่าจะได้แหละหูรูดไม่ดีแม่ก็พยาธิเยอะไอตัวเราน่าจะพยาธิเยอะว่ะเราเชิญ
เว็บอันนี้หน่อยดิผมแม่งชอบเสือสกปรกของตกชอบเก็บแดกเฮ้ยเรียวไทม์ครับนะฟังให้รู้เรื่องนะเอาไปบอกแม่ด้วยนะเข้าใจไหมครับผมแม่นี่ยิ่งไม่เข้าใจอยู่เออชอบเสียดายไงบันนี้หมูตกข้างจานอย่างเงี้ยเก็บแดกฟ้าเก็บเป็นวันเสาร์ด้วยแหละกล่าวว่าพญาติแม่งไอ้นี่หยุดอยู่บ้านเชี่ยแม่งเสือออกมังนอกอีกฟังให้รู้เรื่องทีเดียวนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมได้ยินกันทุกคนใช่ไหมได้ยินครับตอนนี้ครับสืบเนื่องจากกรณีที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นในกรณีแก๊งใหญ่กดแก๊งเล็กหรือเฮียอะไรบาก็ตามแต่นะครับผมนะตอนนี้พี่ได้คิดตัดสินใจแล้วว่าพี่จะแบ่งทั้งหมดเป็น4เขต4เขต4ผู้นำมาแล้วและแก๊งที่ต่ำกว่า15คนลงไปจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือระบบพี่เลี้ยงถ้าคุณหัวหน้าแก๊งคุณไม่แข็งพอได้ไม่มีปัญหาผมตัดปัญหาเลยผมจะให้แก๊งที่ใหญ่ที่สุด4แก๊งดูแลพวกคุณเองปัญหาอันใดที่เกิดขึ้นจากพวกคุณจะร่วมกันรับผิดชอบในแต่ละเขตทั้งหมดใช่ครับผมพูดคร่าวๆก่อนตอนนี้ฟิลเหมือน4คิงโลไฮแอนด์โลมีใครเห็นไม่สมควรยกมือได้เลยผมขอก่อนตอนนี้ถ้าใครเห็นไม่สมควรยกมือเลยครับงั้นผมจะไปเรื่องต่อไปนะครับครับต้องถามว่าระบบพี่เลี้ยงนี่คือแบบพี่เลี้ยงนี่คือดูแลหรือว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมตอนเนี้ยพวกคุณทั้งหมดเนี่ยแก๊งแม่งมาไม่ครบแก๊งมาไม่ครบเลยจริงๆผมขอแก๊งที่เกิน20คนขึ้นไปเดินมายืนอยู่ข้างหน้าผมเลยครับขอตัวแทนคนเดียวเดินมายืนหน้าผมเลยครับให้หยุดไปให้หยุดไป20คนขึ้นไปนะครับไม่เอาตัดไม่เอา20เป๊ะ20เป๊ะผมตัดลงมีทั้งหมด4แก๊ง20เป๊ะครับผม20เป๊ะครับ20เป๊ะพี่เฉินเอามา20เป๊ะแต่คุณเป็นแรงค์1คุณขึ้นมาคุณเดินมาถูกแล้วแต่คุณเป็นแรงค์1คุณประสิทธิภาพมากพอกลับมาเอ้าตอนนี้กลับมาวะตอนแรกนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะให้20คนขึ้นไปถ้าจำนวนมันไม่ลงตัวผมจะให้โหวตแต่ในเมื่อมันลงตัวพอดีเลย4เขตเนาะ4เขตพอดีเลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องโหวตแล้วผมขออนุญาตเลยนะผมจะพูดคร่าวๆง่ายๆแล้วไม่ต้องเถียงนะพวกคุณทั้ง4คนหรือทั้ง4แก๊งได้รับผิดชอบในแต่ละเขตของซีกเมืองเดี๋ยวผมจะกางตารางแล้วชูให้พวกคุณดูว่าใครจะได้อยู่เขตไหนหรือแม้กระทั่งดูไว้เองถ้าดูไว้ถูกสุ่มคุณกางแมปขึ้นมาผมจะเอาตารางสี่เหลี่ยมครอบลงไปเลยแปะลงไปเลยตรงกลางในเมืองเขตนี้แหละสี่เหลี่ยมเนี้ยปึ้งปึ้งปึ้งแล้วจะสุ่มว่าใครจะได้อยู่ซีกไหนมันจะแบ่งเป็นซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างแค่นั้นถ้าเกิดว่าดูไว้สมมติดูไว้มีบ้านอยู่ซ้ายบนนั่นคือละแวกอู่แต่ถูกจับสุ่มลงไปขวาล่างนั่นคือยอมรับสภาพคุณจะใช้บ้านคุณต้องฝากเข้าไปเอาคุณจะยอมรับสภาพได้ไหมคุณเฉินได้ครับไม่มีปัญหาครับแล้วในกรณีต่อไปพวกคุณทั้ง4แก๊งผมพูดได้ง่ายๆเลยนะต่อจากนี้คือผมไม่ห้ามแล้วเมื่อพวกคุณแก๊งเล็กๆโอเค มีปัญหาเสียงยิบเสียงย่อยเจาะแจ๊จอแจมาก4คนที่อยู่ข้างหน้าคุณต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคุณต่ำกว่า16คนลงไปนะคุณดูไว้เลยว่าคุณสนใจที่จะเข้าร่วมเขตไหนแต่ผมไม่ให้คุณเข้าผมจะให้แก๊งทั้งหมดเนี่ยโชว์ประสิทธิภาพออกมาแล้วเลือกแต่ละแก๊งเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองโอ้ยเชี่ยปวดเยี่ยวเลยสัตว์เต้นว่ะอุ้ยเพราะตอนนี้ลงตัวแล้วจำนวนแก๊งทั้งหมดลงตัวแล้วครับแล้วไม่ใช่วิธีการจับฉลากผมให้เวลาคุณ1อาทิตย์ทั้ง4แก๊ง
เตรียมทรัพยากรเตรียมความพร้อมพวกคุณต้องงัดกันคนที่อยู่อันดับแรกสุดจะมีสิทธิ์เลือกแก๊งที่มีทรัพยากรคู่ควรกับพวกคุณมากที่สุดก่อนแก๊งรองลงไปคุณก็จะได้เลือกต่อจากเขาอีกทีหนึ่งหวังว่าคงเข้าใจนะมีใคร4คนเนี่ยมีใครไม่เข้าใจไหมสนุกแน่โว้ยมีใครไม่เข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับฮัลโหลครับผมไม่บอกผมไม่ขอคำความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นกับพวกคุณนะด้านหลังพี่ตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์เลยครับพี่พวกคุณดีที่สุดแล้วครับผมครับผมถ้าเกิดว่าตัวคุณเองไม่มีกำลังพอที่จะเคลียร์แล้วคุณไม่มั่นใจในสภาว่าเอียงเอียงหรือเปล่าผมจะครอบมาบังไว้ฟังแทนตอบแทนก่อนเดี๋ยวมาเมื่อนึงจากพวกคุณทั้ง4คนแล้วทุกคนดูพวกคุณต้องดูแลแก๊งที่อยู่ภายใต้เขตของคุณคุณรับได้ไหมเมื่อกี้ตกใส่ตีนเขียนด้วยผมถามเลยอ่ะดูไว้รับได้ไหมคอยเล่าครับโอ้โหจริงจังรับได้บ้างรับได้ไปรับได้ไปบ้างเออรับได้ไปบ้างรับได้ไปบีซีรับได้ครับชาดิหน่อยชาดิหน่อยรับได้แบบไม่รู้อ่ะยังไม่รอดนะรับได้ครับเอ็นยาแล้วก็ขอเลยนะครับผมให้เวลาคุณ1อาทิตย์รวบรวมเงินให้เยอะที่สุดแล้วคุณจะได้เลือกแก๊งที่มีทรัพยากรคู่ควรกับพวกคุณอันดับ1ก็เลือกก่อนเลยรองลงมาก็เลือกลงไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึง4อันดับหวังว่าคงไม่ติดขัดอะไรนะส่วนการบริหารฮะเลือกมาทำอะไรฟังให้จบโอเคพี่เลี้ยงไงพี่เลี้ยงส่วนการบริหารดังนี้ทันทีที่ผมกำหนดเขตทั้ง4นะครับผมจะมีตู้ในทุกๆเขตแน่นอนและทุกๆ2ชั่วโมงทุกๆ2ชั่วโมงผมจะสุ่มของใส่ลงไปในตู้นั้นเพื่อให้พวกคุณบริหารแก๊งเล็กๆทั้งหมดให้โตขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บไว้เองก็ได้แต่ถ้าเขาไม่พอใจเขาย้ายออกได้นะเขาย้ายออกจากพวกคุณได้เอาง่ายๆคือพวกคุณต้องดูแลเขาให้เขาเติบโตภายใต้การปกป้องของพวกคุณหรือพวกคุณจะโตเองแล้วแต่คุณตู้พวกนี้คุณต้องเฝ้า24ชั่วโมงเพราะมันสามารถงัดได้และในแต่ละเขตวัตถุดิบต่างๆของต่างๆไม่เหมือนกันดวงล้วนๆถ้าคุณอยากจะได้คุณต้องข้ามเขตไปงัดมาในกรณีจุดขายยาถ้ามันมีปัญหาให้มันระบุเขตไปเลยมันจะสุ่มเลือกใน4เขตเนี่ยถ้าคุณเฟี้ยวพอคุณไปขายข้ามเขตอยากให้เป็นเรื่องก็เอาตามที่คุณสะดวกแล้วกันเพราะต่อจากเนี้ยไม่มีเวลาขายยาแล้วมีแต่แบ่งเขตถ้าจะมีปัญหากันก็เขตชนเขตไปเลยพวกคุณทุกคนผมรู้พวกคุณหนักใจพาวเวอร์ไม่เท่ากันอะไรบาก็ตามนี่ไงผมเซต4ผู้นำให้คุณเลยผมเซต4คนที่แข็งที่สุดหินที่สุดให้พวกคุณหวังว่าคงมีใจจะเล่นต่อนะถ้าไม่มีใครถ้ามีคนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นเลยครับคิดมาให้แล้วหูดับเดี๋ยวมาไม่ใช่อ่ะไอ้โทนี่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหูดับมันหูดับมันหูดับพูดได้นะพูดได้นะอันนี้ผมคิดวิธีมาให้พวกคุณเพื่อการแก๊งเล็กๆโดนกด68เสียง5นิบพูดได้นะมีอะไรจะเสนอพูดได้นะครับและก็ไม่พูดโอเคนะสงสัยอย่างนึงครับว่าไงเราเลยถ้าแบ่งเขตอย่างเงี้ยแก๊งอื่นมีสิทธิ์มาสิริเอาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเขาโตพอแล้วคุณแล้วคุณไม่ใช่ผู้นำที่ดีถ้าเขาโตพอเขาก็ตีคุณเขาก็แย่งเขาก็แย่งหน้าที่คุณแค่นั้นเองเขาแย่งทำไมไม่ว่าแค่นั้นเองครับถักเปียกไว้ก่อนเอาง่ายๆเลยทรยศหักหลังผมไม่ได้ห้ามนะอยากทำเลยเนี่ยถ้าคิดไม่เป็นเดินสตอรี่ไม่ได้คิดให้แล้วให้มันเกิดเรื่องขึ้นภายในเขตแล้วกันนะพวกคุณทุกคนมีโอกาสที่จะคว้าทุกๆอย่างได้ด้วยตัวเองอะไรว่าไง
น้ำขอถามนิดนึงคือที่จะได้เลือกนี่คือ4แก๊งใหญ่นี้ตรงนี้จะเป็นคนเลือกใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเกิดว่าสมมุติอ่ะ BC ตี BC ตีล่วงหมดอ่ะเอาไปง่ายๆเลยนะสุ่มจับฉลาก2ชน2 1ชน1แล้วก็เหลือแค่1 1เลือกก่อนเลยอ่ะถ้าเกิดสมมุติเป็น BC อันดับ1เห็นแล้วว่าโอเวอร์แม่งขยันโอเวอร์แม่งขยันแม่งน่าจะเติบโตมาช่วยพวกมันได้มันเลือกโอเวอร์โอเวอร์ก็ไปอยู่กับเขาแล้วภายใต้การจัดการของทุกอย่างที่อยู่ในเขตต้องรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันโอเวอร์มีสิทธิ์ไม่เลือกไหมนะแบบสมมติ BC เลือกโอเวอร์โอเวอร์มีสิทธิ์ปฏิเสธไหมครับไม่มีสิทธิ์ครับโอเคเพราะผมถือว่า4แก๊งเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้มาแล้วตอบแปลว่าต่อไปนี้ก็คือแก๊งในพันธมิตรก็คือฟาร์มร่วมกันได้หมดถูกไหมครับนะถูกต้องครับผมยกให้มันแน่นะครับใส่ไปทั้งหมดนะแล้วเก็บไว้ขอรีบเดียวครับนะมันจะเป็นสมมติผมมีกับแก๊งนึงแบบ1ต่อ1เงี้ยครับแล้วมันจะเป็นของเขตต่อเขตแต่ว่าเดียวต่อเดียวครับหน้าที่ที่พวกคุณเกิดสตอรี่ขึ้นนะครับผมถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวนี่ครับให้หัวเขตแต่ละเขตไปคุยกันถ้าเคลียร์ไม่ลงตัวถ้าเกิดว่าหัวเขตคุยกันว่าโอเคเป็นเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวเรื่องของแก๊งบอกแล้วไฮแอนด์โนสมมติ YMY กับโอเวอร์ถ้าเกิดว่าหัวเขตคุยกันลงตัวเป็นเรื่องของ2แก๊งก็ให้มันเกิดขึ้นแค่2แก๊งครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่หัวเขตแล้วโอ้แล้วโคตรมันสัตว์ Power Jet อ้าวหายไปไหนอีกคนนึงนะครับครับถ้าสมมติว่าแก๊งแรงค์1เลือกคนที่สมมติว่าเลือกสมมติว่าเลือกเรียลไทม์20คนเหมือนกันนี่มันก็ไม่เยอะไปหรอครับมันก็ไม่เท่าเทียมหรือเปล่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการครับใช่เพราะว่าอย่าลืมนะเขาเลือกคนเยอะไปเขาซวยหนักกว่าเดิมเพราะเขาต้องดูแลนะขอพูดนะครับแล้วก็ที่บอกว่าถ้าการละหนึ่งเรียกเรียลไทม์มันก็อาจจะมีสี่แก๊งนี้ที่อาจจะได้เรียลไทม์เหมือนกันครับเพราะคนจำนวนเยอะแล้วสมมติเขาอยากรับสิทธิ์เลือกแก๊งที่จำนวนเยอะก่อนเขาก็จะเอาชนะมาเป็นสิทธิ์เลือกก่อนแค่นั้นครับคุณอย่าคิดว่าคนเยอะแล้วจะได้เปรียบนะครับผมคนเยอะมีปัญหาเยอะคุมยากครับแสดงว่าหัวนี้ก็คือจะได้ประมาณ2แก๊งใช่ไหมครับพอแก๊งที่เหลือน่าจะนี้เหมือนดูแล2แก๊งอ่ะบอสครับแล้วถามอันนี้คืออันนี้ที่กำลังจะเริ่มนะครับอันนี้ถามกลางครับถามไว้ก่อนเลยครับมีอาวุธหายไหมครับใช่ผมบอกไว้เลยนะว่าผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าศึกภายในเขตทั้งหมดศึกภายในเขตทั้งหมดถ้าไม่ผมไม่เห็นสมควรนะครับผมถ้าใครทำใครอาวุธหายก็เจอกันเอาง่ายๆคือผมครอบคลุมไปถึงการเล่นที่ดีที่สุดที่เกิดในแรงกิ้งก็คือเล่นแบบอาวุธไม่หายโอเคไหมโอเคกันไหมภายในเขตนี่หมายถึงในเขตเดียวกันตีกันเองเหรอครับหมายถึงเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสี่เขตครับไม่ครับก็คือถ้าไม่เป็นกรณีที่หนักเขาไม่ได้อนุญาตให้หายอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเห็นสมควรแล้วว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆจริงๆจะเอาหายทั้งแก๊งจะวัดกันให้ตายเลยผมไม่ห้ามเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าผมเห็นว่าไม่สมควรผมตัดทิ้งทันทีไม่ให้หายต่อจากนี้สิทธิ์ขาดอยู่ที่ผมอยากจะตีกันจนหายเอาเหตุผลมาถ้ามันฟังขึ้นได้ถ้ามันฟังไม่ขึ้นผมตัดจบเลยหวังว่าคงเข้าใจกันนะทุกคนเพื่อกรณีทำหายก่อนสมมติทำของเขาหายแล้วน้ำไม่เห็นสมควรก็คือต้องชดใช้ใช่ไหมครับถูกต้องครับต้องมีหลักฐานจากตำรวจนะครับเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดยิบย่อยพวกเนี้ยไม่ต้องสงสัยถ้าเกิดว่าผมเห็นแล้วว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดอาวุธหายมันอุ้มศพไปผมจะไล่ยิงมันเองเข้าใจไหมถ้าผมรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรผมสืบถามแล้วเห็นไม่สมควรผมไล่ยิงแม่งเลยผมเอาแก๊สเตอร์ลิงเข้ามาละเวลาตีกันเขารู้อยู่แล้วว่าแก๊งไหนตีกันอ่ะถูกต้องครับมันเหมารวมน้ำเหมารวมได้อยู่แล้วไม่มีวันเถออุ้มหายได้หรอครับใช่เชื่อนะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ผมพูดอ่ะอาจจะงงหรืออาจจะมีปัญหากันแต่รอมันเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรูปเป็นร่างเองด้วยความเข้าใจของทุกคนเพราะนี่ผมพูดปากเปล่าคุณไม่เข้าใจผมไม่ว่าเดี๋ยวเขียนกฎให้แล้วไปอ่านกันด้วยขอร้องอ่านให้ดีนะละเมิดกฎยิงทิ้งถ้าหือผมเอาวุฒิหายเลยต่อดังนี้นะครับถ้าไม่ฟังพูดแล้วไม่ฟังพูดให้หยุดมึงไม่หยุด
มึงเตรียมของหายกแก๊งเลยรับผิดชอบร่วมกันแข็งพอไหมแข็งพอไหมครับแข็งครับโอเคครับโอเคมาตามนี้นะอะไรไม่สมควรก็อย่าให้มันเกิดนะครับ แล้วก็1อาทิตย์ต่อจากนี้นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นับถอยหลัง7วันนะครับผมวันที่8แข็งโป้4แก๊งใหญ่เจอกันเหรอนะครับผมนะครับครับถ้าสมมุติคาเมรอนสละจิตไม่เอาไม่เอาวันนี้ถามว่าพวกผมพร้อมไหมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คาเมรอนสละจิตมันก็ยังติดผมก็มาตอนนี้คาเมรอนคาเมรอนสละจิตคุณต้องการเวลาเท่าไหร่ครับคุณถึงจะพร้อมเพราะตอนนี้จำนวนคนน่ะมันบีบให้คุณต้องขึ้นแล้วครับคือผมตอนนี้ผมมาคำถามว่าผมมาที่หลังไหมผมก็มาที่หลังจะบอกเขาไปใหญ่ไม่ได้แล้วพยายามดันให้ตามให้คนอื่นให้ทันคือมันก็ไม่ได้มีอะครับนะของที่มีมันก็ต้องเอาไปทำของให้คนแข่งตัวนะเขาไปเล่นแล้วเราก็รอเล่นตอนที่เราไปอยู่เป็นอยู่ในเป็นลูกเขาคือผมจำนวนเยอะก็จริงนะแต่ว่าเป็นลูกเขาบ้างแต่ว่าของไม่เพียงพอผมรู้ครับช่วยกันหาทางออกสำหรับคาเมลอนหน่อยเพราะเรามีแค่20ไม่ต้องเอาของไปเสียตอนนี้คาเมลอนเป็นคนเลือกที่4ไหมครับถ้าอย่างนั้นเพราะผมมองว่าไงครับแล้วก็สมควรเป็นอยู่ที่ครับมันไม่ได้อยู่แค่ที่ทรัพยากรนะดิหรือมี2ทางเลือกอ่ะคือยังไงคุณก็ต้องเจอกันอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนเดิมจับฉลากซึ่งผมโดนด่าจนหูชาแล้วว่าการจับฉลากมันไม่แฟร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้หมุนวงล้อส้นตีนนั่นน่ะมันไม่แฟร์ตรงไหนเชิญครับผมก็ไม่ได้ไปแฮกอะไรที่มันจะล็อกเป้าอะไรขนาดนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆคุณจะคิดยังไงถ้าเกิดว่าจะตีกันหรือจะหมุนวงล้อคุณเลือกตีกันทั้งหมดเลือกตีกันนี่คือตีกันเหมือนแรงกิ้งหรือว่าตีกันไฟชุดเดียวครับหรือวอยเฉยๆไฟเดียวอยู่เลยครับผมก็คือจัดคนมาชนแล้วก็เข้าไปเลยเรียกเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันก็เป็นอย่างที่วายบอกก็ได้ครับถ้าสมมติว่าคาเมลอนรู้สึกว่าการลงมาไปกันนะเขาเตี๋ยของอ่ะงั้นคาเมลอนก็ขอเลือกเป็นคนสุดท้ายจะได้ไม่ต้องชนแล้วก็เอาเวลานั้นไปฟาร์มยังไงผมว่าคาเมลอนก็ควรเป็นท็อป4อ่ะครับเพราะว่าต่อให้เขามาเป็นตัวเลือก25คนมันก็เยอะนะครับเยอะกว่าแก๊งอื่นด้วย25คนมันยังไงเขาควรเยอะสุดแล้วครับเยอะสุดแล้วใช่ใช่ครับถ้าเกิดว่าคาเมลอนสละสิทธิ์และ B4 อ่ะแล้วโนโทเรียสอ่ะแล้วดูไว้อ่ะดูไว้มาตีอยู่แล้วแหละไอ้พวกโรคจิตบีซีอ่ะไม่ครับไม่ตีใช่ไหมไม่สละสิทธิ์ครับไม่สนใจจะเป็นเหมือนคาเมลอนไหมจะเป็นอ่ะเดี๋ยวจะวัดหรือเปล่าครับจะชนหรือเปล่าอยากชนขำๆหรือเปล่าแล้วแมตช์จะเป็นคนที่สองคนที่สามไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อชนครับชนโอเคเอ็นทีอาร์ชนครับโอเคตอนนี้เหลือ3ตอนนี้เหลือ3ที่จะชนคาเมลอนก็อยู่เป็นที่4ช่วยคิดหน่อยรบกวน NTR เขาแค่แอบลำพอไปชาวติ้งหน่อยครับชาวติ้งหน่อยก็เหมือน NTR ชนะบายไปไงครับนะแล้วก็รอใช่แต่3ก็เจอกันหมดเรา20เจอหมดแล้วดีกว่าได้ฟิลกับผลและใครชนะเยอะสุดอยากได้ฟิลเป็นแก๊งรองบ้างนะเอางี้แล้วกันคาเมลอนคุณเลือกคนสุดท้ายแล้วส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติผมให้คุณ3แก๊งเนี่ยเจอเสร็จปุ๊บยัดกันเลยแล้วผมจะตัดสินยังไงว่าใครได้ใครจะเลือกคนที่2อ่ะก็เป็นเหมือนอย่างนี้ก็ได้ครับนะเจอกันหมดเก็บคะแนนเจอกันหมดเก็บคะแนนได้ครับเก็บคะแนนนะครับชนะนับ1แพ้นับ0เอ้ยเก็บคะแนนนี่คุณเสียตังค์เยอะนะผมเป็นห่วงนะเต็มที่ก็3รอบครับนะเต็มที่มันก็3รอบครับนะเหมือน BC เจอ ATR 2ดิ2ดิเพราะว่าเจอแค่ BC กับ ATR ตกคนละ2แมตช์เองไม่ครับนะอันนี้มันคือแค่แบบว่าไฟด้วยกันใช่ไหมถ้าเกิดไฟด้วยกันคาเมลอนก็ไฟด้วยมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับกับการแค่ไฟเฉยๆแต่มันใช้น่าได้ครับมันใช้พวกทรัพยากรได้คาเมลอนเขาไม่อยากเสียทรัพยากรตอนนั้นนะครับอ๋อโอเคครับจริงๆอยากอ้างเปิดชาวติ้งหน่อยครับเสียงเบาใครจะพูดอยากให้ตัดสินด้วยกันหมดอ่ะตอนนี้เดี๋ยวอ้างถามหน่อยตอนนี้ทุกแก๊งเข้าใจว่าก็คือเหมือนวอกันแล้วก็จบใช่ไหมใช่ไหมคะก็คือนัดเจอกันแล้วตีกันจบถูกไหมที่ทุกคนเข้าใจมึงไม่เข้าใจตอนนี้มึงไม่เข้าใจไม่นะหมายถึงว่าเล่นแบบแรงกิ้งถูกไหมไม่ใช่เริ่มต้นคือหมายถึงว่าตอนนี้โหวตแล้วว่าคาเมลอนเขาไม่อยากตีของครับใช่แล้วแต่ว่าเหลือ3แก๊ง3แก๊งก็เจอกันหมดถ้าต่อตีคนละ2ไฟก็จบแล้วใช่ง่ายก็คือเหมือนก็เดี๋ยวสภากำหนดวานปุ๊บแล้วเราก็มาตีกันแค่นี้ครับใช่ครับให้รู้หมดว่าใครเลือกคนละ2ไฟนะเขาก็จะมาคุมให้ไงใช่ครับเราก็จัดคนมาเจอแค่นั้น
เอาแล้วกันก็แมทนัวครัวซองสามแก๊งใหญ่นะคาเมลอนตามนั้นครับผมทุกคนก็เข้าใจคุณนะก็ถอยไปที่4แล้วค่อยเลือกเอาแล้วกันนะโอเคไหมหรือว่าไม่อยากจะเป็นเฮดเขตเลยคือไม่อยากจะเป็นเฮดเขตถูกต้องไหมจุ๊กรุ๊กกูคุยใครเนี่ยเขานะให้ผมว่านี่เป็นถามเจมมาดีไหมครับเพราะว่าเจมก็ยังไม่ได้มาฟังเราเอาลงไปพี่เห็นว่าเจมกำลังจะมาแกงยี่ห้าเลือกแกงยี่ห้าเป็นห้ายาวเลยไม่ได้มันไม่มียี่ห้าดีน้องก็เห็นคนอื่นรับเนี่ยผมคิดวิธีแก้ไขปัญหาให้พวกคุณได้โอเคละแต่ว่าคุณเขตคุณเป็นผู้นำคุณจะเลี่ยงก็เลี่ยงได้ครับไม่มีปัญหานี่ไม่จำเป็นต้องชนจริงไหมล่ะวิธีเล่นมีเยอะแยะเรียกอะไรครับผมเชื่อว่าคาเมลอนน่ะน่าจะเป็นแก๊งที่โอเคมากๆแล้วตอนนี้ในเรื่องความคิดนะเรื่องความคิดยี่ห้าคนไม่เป็นหัวไม่ได้ครับยี่ห้าคนไม่เป็นหัวไม่ได้ผมมองว่าประสิทธิภาพคุณสูงมากๆเลยคาเมลอนผมคอนเฟิร์มเลยยังไงยี่ห้าคนไม่เป็นหัวไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธนะไอ้เหี้ยแม่งเยอะเกินน่าเป็นหัวไม่ได้แล้วมีใครพอรู้ไหมครับว่าเจมจะให้คำตอบผมได้เมื่อไหร่เขาไม่รอดน้าถามเขาดีกว่าว่าเขาอยู่ไหมดีกว่าสักคนหนึ่งหรือเปล่าจุ๊บรูมือดับหรือเปล่าถามเลยนั่นแหละขอสองหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีแล้วกันโอเคไหมแต่ว่าทุกคนเนี่ยเราทุกคนรับรู้ตามนี้มีใครไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมต้องเจ็บเล็ดหรือได้อยู่กันแบบเดิมจุ๊บรูพี่ก็ว่าเจ็บใครเป็นจุ๊บรูผมว่ามันก็น่าลองครับดีกว่าไม่ลองลองอะไรลองดูนะผมถือว่าลองหมดนะมีใครไม่พูดเดี๋ยวแป๊บนึงถามเรียงคนเลยสูตรแดงลองดูว่าได้ทำนะแล้วคือถ้ามันไปด้วยดีก็ตามนั้นเลยครับแต่ถ้ามันมีปัญหาแรงหนักก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเอ็นดีอาไม่มีปัญหาครับนะสีชมพูนี่แกนั่นใครอ่ะสวอนสวัสดีครับตามนั้นแล้วนะโอเคไอแกงฮิปโปอ๋อเออเอาไงเอาเสื้อชมพูรับยกแก๊งอะเซย์ไหนไม่มีปัญหาครับโอเคได้ครับเอพิตตี้เกิลไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาครับเต่าน้องเต่าอยากเล่นครับคาเมลอนรอเจมส์ไวไวน่าสนุกดีครับเบฟเราปะเขาข้ามพิตตี้เราปะหรือว่าข้ามเราปะโอเคนะครับนะโอเคโอเวอร์ได้ครับไม่มีปัญหาครับลองดูลอยไทยเอ้ยเรียวไทม์ลอยไทยได้ครับโอเคครับลอยไทยเวนดี้ได้ครับอ้าวนั่นใครอ่ะนั่นยืนอยู่คนเดียวแบ็กเซชันครับเออเวลาไงแบ็กเซชันครับฮะเปิดตาเจ๊งครับเปิดตาเจ๊งด้วยครับนี่คือโอเคไหมโอเคครับโอเคโอเคไอ้ช็อปเปอร์ไม่เอาพวกคุณเลยพวกคุณโอเคมาลายครับโอเคครับโอเคตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวรอเจมมาให้คำตอบส่วน3แก๊งที่เหลือไปเตรียมตัวได้เลยครับผมนะนะนะกิจกรรมนี้มันมีที่สิ้นสุดไหมครับหรือว่าไงมีที่มันไม่ใช่กิจกรรมครับผมไม่ใช่กิจกรรมมันคือวิถีการใช้ชีวิตเนี้ยมันมีสิ้นสุดหรือว่ายังไงไหมหมายถึงอะไรถ้ามันลงตัวก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมนะถ้ามันลงตัวมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยครับไม่หมายถึงมันไม่มีรีแบบว่ารีเลือกใหม่อย่างนี้ไม่มีอ๋อตอนเนี้ยเราจะประชุมกันทุกๆ1เดือนครับผมเดี๋ยวเราจะวัดผลจากการเริ่มต้น1เดือนก่อนโอเคนะโอเคฮะก็คือดูเดือนแรกไปแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีถูกต้องครับดูฟีดแบคใช่มั้ยนะถูกต้องครับครับโอเคนะฮะเพนมีขายมั้ยอะไรนะครับเพนคิลเลอร์ไม่มีครับเดี๋ยวจะยกเลิกเพนแล้วพอตอนกูขายก็ไม่มีใครซื้อเฮ้ยๆๆๆซื้อตลอดเฮ้ยกูผมซื้อตลอดเฮ้ยโอเคตามนี้ครับขอบคุณให้ความร่วมมือแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวรอเจมเดี๋ยวผมคุยกับเจมแล้วถ้าเกิดว่าคุยกับเจมรู้เรื่องแล้วเขาร่วมด้วยพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งผมประชุมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราจะสรุปกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครับขอบคุณมากแล้วครับแล้วบอสอย่าลืมบอกเขาด้วยครับว่าสี่หัวเขตนะครับก็สมมติถ้าเขาเลือกใครแล้วอ่ะคนที่โดนเลือกต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่แบบว่าก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะจริงมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่สถานการณ์เองเลยไม่ใช่เหรอคือสมมติมึงเลือกมาแล้วสมมติมึงเลือกลอยเรียบทุยลอยเพราะ
โอ้เรียลไทม์กับมาเดนต้าเข้ามาอาจจะไม่ถูกกันมันจะต้องทำให้เขาคุยกันให้ได้เพราะเป็นหน้าที่ของผู้นำเขตโอเคนะนะสรุปว่าไอ้สี่หัวนี้มันก็อย่างน้อยก็ได้สองแก๊งใช่ไหมก็หารให้ลงตัวใช่ไหมมันหารสภาพแล้วมันหารลงตัวหารลงตัวมันหารลงตัวอยู่แล้วลงตัวโอเคตามนั้นนะครับผมแยกย้ายได้เลยนะถ้าไม่มีคำถามอะไรก็แยกย้ายเลยครับถ้ามีก็มาถามได้นะลองยิงคำถามเลยก็ได้ครับทีละแก๊งผมว่าน่าต้องมีคนสงสัยอยู่แล้วเขาน่าจะถ้ามีใครสงสัยเดินเข้ามาถามผมเองแล้วกันนะผมไม่เดินไปถามนะยังหล่อเยอะแต่เจอดาราผมถามหน่อยถ้าแก๊งไม่ถึง20คนเนี่ยสามารถตบหัวเขตย้อนหลังได้ไหมได้ครับแย่เลยเอาเรื่องว่ะโอเวอร์เว้ยทุกอย่างอ่ะจะทรยศจะคลิปโพสก็รอให้โตก่อนแล้วกันคืออันเนี้ยผมเซฟให้พวกคุณแล้วโอเคเติบโตบนความปลอดภัยของผู้นำนะหวังว่าคงเข้าใจกันลองไปคิดดูเฮ้ยอุ้มเหมือนนี่วิธีแก้ปัญหาแก้ประสงค์ที่ผมคิดมาให้พวกคุณก็ลองดูจะโตภายใต้ผู้นำคนไหนก็แล้วแต่บุญแต่กรรมคุณแล้วกันตบผงโดนเองเตรียมดื้อมีใครจะถามอีกไหมครับนะครับครับแล้วที่บอกว่าสี่เขตเนี่ยก็คือที่ชุมนุมที่อะไรก็คือต้องอยู่ในเขตของเราถ้าไปเขตอื่นอย่างนี้มันคุณจะไปก็ได้ครับผมคือคุณจะมีญาติต่างเขตก็ไปเถอะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาสตอรี่พัวพันก็คือเอาง่ายๆก็คือเดือดแบบอาวุธไม่หายโอเคไหมแล้วแลนด์มาร์คตำแหน่งจะเหมือนเดิมครับหรือว่าย้ายใหม่หมดเลยครับผมย้ายลงไปใน4เขตนั้นครับโอเคครับห้ามปนด้วยถูกต้องไหมครับแล้วสมมติข้ามเขตไปอย่างเงี้ยก็คือสมมติคนจากเขตอื่นมาในเขตเขาก็ตีได้หรือเปล่าครับนะตีได้เลยใช่ไหมครับหรือว่ายังไงมันอยู่ที่คุยครับอยู่ที่คุยก็อย่างก็ถ้าเกิดว่าแก๊งเล็กอย่างสมมติวายตีกับเรียลไทม์ข้ามเขตการตีไปตีมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยกูจะไปทำงานน่ะก็ไอ้วายบอกกูจะไปทำงานน่ะเออก็ไปบอกหัวหน้าเขตตัวเองให้หัวหน้าเขตตัวเองไปคุยกับหัวหน้าเขตที่คุณจะไปทำงานโอเคครับใช่โอเคนะเขตจะวนเรื่อยๆถูกไหมครับถูกต้องครับห้าเขตอะไรวนเรื่อยๆวะมากคือ4เขตนี้คือจะอยู่4เขตนี้ตลอดเลยนะครับเออมันจะตุ่มเลยโน ก็ถ้าเกิดว่าสมมติปุ๊บก็คือจบเลยสมมติดูไว้ครับมีโอเวอร์อยู่ในเขตตัวเองเราเลือกมาแท้ๆคิดคดทรยศหักหลังกูรับไม่ได้กูอยากได้แก๊งอื่นที่อยู่ใต้เขตอื่นครับก็ไปคุยกันจะเงินเท่าไหร่สลับเขตกันแล้วแต่พวกคุณเลยครับผมแต่สลับเขตอย่าลืมนะผู้นำทั้ง4แก๊งส่งชื่อให้ผมด้วยว่าคุณเลือกใครบ้างผมไม่จดให้คุณนะคุณส่งชื่อให้ผมทุกการสลับแก๊งภายในเขตของตัวเองส่งชื่อให้ผมเหมือนเดิมเหมือนการสลับคนขึ้นแก๊งเข้าใจไหมโอเคครับนะครับสมมติถ้าเกิดไม่ชอบเขตขวาล่างแล้วอยากได้ซ้ายบนก็ตีได้ใช่ไหมครับแบบถูกต้องครับบนซ้ายอ่ะถูกต้องครับก็คือเอาง่ายๆเลยไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าไม่ได้โซนบ้านก็ทรัพยากรทั้งหมดแบ่งลงตัวแล้ว YMY อาจจะอยู่กับ NTR ซ้ายล่างอยากได้เขตขวาบนแบบหมั่นไส้ไอ้ดูไว้แม่งอยู่บ้านแม่งอยู่ในเขตมันกูจะเอาเขตนั้นเอาเลยครับผมสลับเขตได้ตามสบายครับกูเอาชัวร์บ้านกูสลับเขตได้ตามสบายอย่างงี้พวกสมมติลงไปแกงไปแล้วอย่างงี้ก็ต้องมีการโยกย้ายไปตามเขตหรือเปล่านะเดี๋ยวจัดให้ครับไม่มีปัญหาครับมันต้องใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองลองดูแล้วกันถือว่านะครับถามนิดนึงครับสมมติผมเป็นผมอยู่ภายใต้การดูแลนิดนึงนะโอเคครับผมอยู่ภายใต้การดูแลของแก๊งของหัวแก๊งใดแก๊งหนึ่งแล้วทีนี้ผมอยู่ไปผมอยากเปลี่ยนผมขอเปลี่ยนเองได้ไหมหรือไม่ได้เลยขอเปลี่ยนเองได้ก็ได้ก็เพิ่งพูดไปไงก็ถ้าเกิดว่าคุณดูแลเขาไม่ดีหัวเขตดูแลเขาไม่ดีเขาก็ไปแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าเขาขอไปเองจำนวนคุณลดคุณซวยเองก็แลกกันถ้าเกิดว่ายิ่งจำนวนน้อยคุณก็ได้ของจากตู้เพิ่มขึ้นตามนั้นแค่นั้นเองไม่เอาใครก็ดีลองดูผมเอากฎที่ดีที่สุดที่พวกคุณชอบมาแล้วก็คืออาวุธไม่หายลองดูแล้วกันนะแล้วก็เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าจะมีแก๊งไหนโดนกดเพราะถ้าเกิดว่าคุณโดนกดมันไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วข้างหลังคนเดียวมันเป็นการพูดคุยของหัวแก๊งใหญ่ทั้ง4แก๊งก็ลองดูว่ามันจะเวิร์คไม่เวิร์คแล้วเดี๋ยวฟีดแบคอะไรเดี๋ยวมาสรุปกันทุกสิ้นเดือนโอเคนะมีคำถามถ้าเกิดว่าหัวแก๊งหัวเขตดูแลลูกเขตไม่ดีแล้วทำให้ลูกเขตย้ายออกอ่ะหัวแก๊งหัวเขตจะโดนอะไรไหมโดนบทลงโทษไม่โดนไม่โดนใช่ไหมคนรถก็สวยรับสภาพรับสภาพใช่ไหมนะรับสภาพรับสภาพไปแต่
ถ้าเกิดว่ากรณีที่มีแล้วมึงแบบเฮ้ยโดนเรื่องไปแล้ว20 VS 60เงี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะจ่ายเงินสภานะครับทุกๆการย้ายครั้งหนึ่งผมคิด 500,000 นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะย้ายออกถ้าเขาจะย้ายออกเองเชิญผมไม่คิดแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากย้ายเข้าผมคิด 500,000 เหี้ยโอเคนะครับถ้าไปเข้าแบบเขตไหนก็ต้องเสีย 500,000 ครับถูกต้องครับให้สภานะให้สภาแล้วถ้าออกก็คือไม่มีเขตเลยนะฮะใช่ครับผมว่าออกไปก็ไม่มีเขตเพราะว่า 500,000 เยอะนะนะใช่ก็แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะไม่มีเขตอ่ะเขาก็ต้องคิดออกแต่ละทีถ้าไม่มีเขตได้โดนยกเว้นสลับใช่ไหมยกเว้นสลับก็ต้องไปยกเว้นสลับก็หัวคุยกันเองเลยใช่คือถ้าเกิดว่าอยากมาผมคิด 500,000 แต่ถ้าเกิดว่าบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นผู้คุณคุยกันลงตัวผมอยากให้เป็นการพูดคุยอยู่แล้วแหละถ้ามันลงตัวเชิญผมไม่คิดเงินเราถ้าแกงขึ้นมาใหม่อ่ะนะถ้าแกงขึ้นมาใหม่ถ้าแกงขึ้นมาใหม่เหรอใช่กรณีนี้ในกรณีนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทียังไม่ได้คิดลืมนะถ้าสมมุติอยากคุม2เขตได้ไหมไม่ได้ครับให้ได้แค่เขตเดียวโลบไปสักตึงถามไม่เฉยเผื่อคนอื่นทำเกียร์ชาวความสองได้ดีจะมีประชุมอีกรอบถูกไหมครับแกงมาใหม่ตีแย่งไหมครับเดี๋ยวนะครับแกงถ้าสมมติมีคนขึ้นแกงมาใหม่นี้ต้องตีแย่งกันไหมครับต้องตีแย่งกันก็เห็นสมควรนะก็เห็นสมควรนะจำนวนแกงในแต่ละเขตจะมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับนะเลยลงตัวตอนเนี้ยแบบสี่เขตสี่แกงตอนเนี้ยมันจะมีเกินมาหนึ่งมีเกินมาหนึ่งให้สิทธิ์ที่หนึ่งไหมไม่สิทธิ์บ้าเหรอสิทธิ์ที่หนึ่งมึงเอาคนไปมันก็เยอะสุดเด็ดสุดท้ายแล้วอ่ะก็มาวัดกันเลยแล้วกันว่าใครเอาได้แกงสุดท้ายไปแค่นั้นน่ะนะนะก็นับดิสี่แก๊งรวมกันใครคนน้อยสุดอ่ะก็เอาไปอาจจะเอาเป็นวัดกันหรือว่าให้คนน้อยสุดไปผมว่าเป็นให้คนน้อยสุดไปดีกว่าครับใช่ให้คนน้อยสุดเท่ากันโอเคตามนี้ให้เขตน้อยสุดอ่ะตามนี้ครับผมใครเขตใครคนน้อยสุดก็แก๊งขึ้นใหม่ก็รับเข้าไปดูแลแล้วกันนะโอเคไหมครับไอ้สูตรขาวมันคงไม่มีปัญหาอ่ะมีซีโอเคไหมคิดว่ายังไงโอเคครับโอเคครับอ่ะคาเมลอนไม่ตอบรอเจมโอเคอ่ะเอ็นทีอาร์ตอบได้สัตว์เอ็นทีอาร์เรียบร้อยตายเป็นหนึ่งลุงโหลได้ยินไหมนะว่าไงโอเคไหมโอเคครับโอเคแล้วแก๊งที่เหลืออ่ะแก๊งเด็กๆอ่ะแก๊งเด็กๆน้อยอ่ะอ่ะยังไงเราโอเคกันไหมโอเคกันแล้วนะโอเคครับเกียร์เดินไปถามแล้วเปลี่ยนหัวหันคอไปมาเนี่ยนะโอเคแยกได้แล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมอีกรอบนึง 2:30 ครับแบ็คขอบคุณครับครับมีอะไรกันมั้ยครับเจมส์คาเมรอนมาแล้วติดต่อมาเลยครับผมพี่ดำวะได้ไปแล้วบันแน่โว้ยมาแล้วมาแล้วไปไงมาแล้วโอ้บอกว่าจะหักหลังเหรอได้อะไรนะเรียกโอเวอร์บรีดปอดบุหรี่แล้วเรียกเอดีอาร์เลือกเรียกเอดีอาร์เลือกเอดีอาร์ไม่เลือกชื่อผมเจ็ดปอดบุหรี่ไล่ติดเราหน่อยได้ครับได้ครับคนตีนเขาบอกว่าเราอะเอเดียโอเวอร์เอเดียยอมเลือกแกงเล็กแล้วผมว่าถ้าโอเวอร์ถ้าเราไม่เลือกเอเดียก็ไม่เลือกแต่ว่าถ้าเลือกคาเมลอนกับบีซีน่าจะเลือกเพราะอยู่แลนเดียวกันมาตั้งนานถ้าเอเดียเลือกไปแล้วเป็นกดอะหาเป็นกดแล้วไม่แบ่งของใครแล้วไม่ได้โอเวอร์ก็มีสิทธิ์ออกไงแต่ออกมันก็เข้าไหนไม่ได้ไงออกก็ 500,000 นะโอ้โหเขาไม่เสียตังค์แต่มันไปเข้าไหนมันเสียกันตีกันเองใครมีร้อยยี่สิบโลเบิร์กหน่อยสิแล้วเอเรียไม่โอเคที่จะให้โอเวอร์ไปอ่ะมันก็เสีย 500,000 ไงก็ใช่ไงอุ้ยทรมานก่อนนะโอเวอร์ก็มีอย่างเดียวกูไม่เสีย 500,000 แต่กูจะเอามึงไงอย่างเงี้ยแค่นั้นสี่ไปไหนอ่ะมีร้อยยี่สิบโลสี่ไปเบิร์กอยู่เคลียร์ไม่มีหรอร้อยยี่สิบโลอ่ะสี่เบิร์กอยู่สี่ไปไม่หรอมีไม่สี่เบิร์กแล้วโอเคนี่กูติดคุกกันเลยแล้วเนี่ยพี่เฉินมองว่าไงอยากตั้งแก๊งเด็กหรือว่าไงไม่รู้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอคิดอีกทียังไม่รีบคิดขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวรอดูยังไม่เตรียมพี่เฉินเดี๋ยวค่อยประชุมหลังคิดกันอีกทีก็ได้พี่เออค่อยคิดไม่รีบเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนได้พี่แต่ถ้าเราไม่ได้โซนบ้านเราต้องเอาโซนบ้านเว้ยพี่แค่คิดถึงระยะยาวเฉยเรื่องทรัพยากรที่เวลามันจะได้อะสิ่งที่เราจะได้อะมากกว่าก็เลยบอกเดี๋ยวขอคิดก่อนครับให้มาเอพี่ไปแชมป์แรกมาแล้วเหรอเย็ดลูใช่สัตว์ดวงเบยมากคือฟังนะเฮ้ยมันจะมีเอาง่ายเลยคือเราจะเอากระดาษกระดาษประชาชนอ่ะก็คือกระดาษเฮ้ยกระดาษใหม่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยให้เขากระดาษเมื่อจะให้พังหรือพี่ตีกันเข้าใจปะให้พังครับ
พี่โมงลองข้อสุดท้ายอ่ะเหตุผลที่เอาแบบนี้ขึ้นมาเหตุผลที่ทำแบบนี้ขึ้นมานะครับเราต้องการให้แก๊งเล็กกับแก๊งเล็กเนี่ยกับแก๊งใหญ่หรือแก๊งที่ไม่สนิทกันอ่ะมาสนิทกันเข้าใจปะคืออย่างน้อยอ่ะเขาจะสนิทกันมากขึ้นเว้ยไม่มากก็น้อยถ้าเกิดเขามีผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์ร่วมกันแล้วมีสิ่งที่ต้องเสียร่วมกันอ่ะกรุณารัดเข็มขัดเขาจะสนิทกันมากขึ้นครับไม่มากก็น้อยAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up, we were okay.